ู่ถนนเส้นหนึ่งจากวังสามหมอไปศรีธาตุเส้นเนี้ยนะครับเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆมาปีที่แล้วยังสร้างอยู่นะครับมาปีนี้เสร็จแล้วปีแล้วเคยอัปเดตอยู่ช่วงเดือนมีนาเมษาช่วงที่ดอกจานสวยๆนะครับมาตอนนี้ก็ปลายเดือนกันยาครับถนนเสร็จแล้วสองข้างทางเป็นมันสะปะหลังนะครับเขียวขจีมีต้นอ้อยด้วยปะปายมีต้นยูคาลิปตัสแต่แถวนี้ไม่ทำนานะครับเนื่องจากเป็นพื้นที่ภูเขาเป็นโคกนะครับที่ไม่ทำนาเพราะว่ามันจะกักเก็บน้ำไม่ได้ครับมองไปเห็นน้ำมีโรงงานน้ำตาลที่กุมภาวะปีด้วยใกล้ๆนะครับถนนสวยนะครับถนนชนบทเส้นนี้จากกุมภาวะไปศรีธาตุศรีธาตุบางสะพานครับผมจะวิ่งช้าๆนะครับรถอีแท็กรถไถอย่างเงี้ยทำให้แซงกันไม่ได้นะครับทุกวันนี้ขยายถนนก็ทำไหลทางกว้างขึ้นก็ทำให้การเดินทางนั้นรวดเร็วยิ่งขึ้นปลอดภัยขึ้นนะครับนี่ฮะสวยนะครับภูมิผสมผสานกับก้อนเมฆในมีทุ่งนาเล็กๆอยู่ด้วยซ้ายมือผสมผสานกับก้อนเมฆข้างบนนะครับสีเทาๆสีดำตัดกับสีดำของถนนก็สวยดีครับตอนนี้เราเข้าสู่อำเภอศรีธาตุอำเภอศรีธาตุนี่เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีนะครับมีพื้นที่ติดกับวังสามหมอชัยวานกุมภาวะปีด้วยไม่ใช่กุมภาวะปีไม่มีนะครับท่ากันโทของกาฬสินธุ์นะครับขวามือนี่เป็นป่าอ้อยครับไร่อ้อยสะดวกขึ้นไหมครับสะดวกขึ้นเยอะแต่อีกไม่นานอีกไม่นานน่าจะเป็นหลุมเป็นบ่อน่าจะพังเพราะว่ารถสิบล้อเยอะครับช่วงตัดอ้อยเนี่ยรถสิบล้อจะเต็มเลยนะครับช่วงตัดด้วยนี่ก็ช่วงมกรานะพฤศจิกาธันวามกราเนี่ยมันโล่งดีแล้วมันโล่งมันเบิ่งแบบสบายหูสบายตาครับดูสบายตามีแต่ทุ่งนานะครับมีเราลุ้นกันไรข้างก็แค่ไงก็ไงพูดให้บีบแต่บีบไปยังไงเจอรถอีแตนขั้นเจออาญาเลยข้างหลังนะแต่มันติดกันแซงไปเลยก็การขยายถนนนะครับแก้ปัญหารถติดติดรถจักรเสียรถอีแตกนะครับภาพไม่ออกนะครับถ้าไม่ขยายถนนก็จะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยตอนนี้กำลังจะทำนะทำยังไม่เสร็จทำอยู่นะครับก่อนที่ทำเนี่ยนะอะไรทำมีหญ้าโคกเล่นวัดด่างของจีซีบ้ามีงัววะผมมีงัวผมคนละผมงัวซะอีกแซงกันแซงยังจังหวะยังข้างหน้าก็เป็นภูเขาแล้วก็ก้อนเมฆของพายุโนรูปี
ปีก่อนนู่นนะครับ63แล้วเจอโนอุนปีนี้เจอโนรูมีโพดุลด้วยนะครับจำได้คลิปนี้นะครับจะจบแต่เพียงเท่านี้แล้วเนื่องจากว่าถนนสวยๆมันหมดไปแล้วนะครับข้างหน้ามีอีกแล้วนะครับเดี๋ยวดูอีกซ้อยอันนี้เขากำลังจะขยายไหลนะครับข้างหน้านี่ขยายเสร็จแล้วครับแต่ทำไมไม่ทำให้เสร็จเลยครับตรงนั้นเสร็จแล้วก็ตรงนี้มาเสร็จอีกก็งงๆนะครับงงเหมือนกันไหมโจ้เนี่ยมันน่าจะเสร็จมาเลยนะแต่ว่าเนี่ยใช่ช่วงแล้วก็ไกลด้วยก็จะมาติดอะไรเราไม่ทราบเหตุผลนะครับมาดูถนนกันต่อนู่นภูเขาข้างหน้าโอ้โหวิวสวยจริงๆครับแฟนก็สะดวกนะครับเกือบไม่สะดวกเพราะว่ามันมองไม่เห็นครับเป็นเนินนะฮะนึกว่ามีแต่คันขาวข้างหน้าโอ้เกือบบวกครับแฟนก็สะดวกนะครับระวังนะครับบางทีมันอาจจะเรามองแต่วิวข้างหน้าจะไม่เห็นนะครับเป็นเนินนะครับก็ต้องการเก็บน้ำไม่อยู่ครับระมัดระวังนะครับเขตท่าแซงก็อย่าแซงนะท้องสาวแต่นี่มันทางตรงนะเมื่อกี้นะมันมองไม่เห็นนะอันตรายเหมือนกันนะเนินมันลึกกว่าเนินมันลึกนะครับชมทุกท่านก็จะขอจบการถ่ายคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสถานีต่อไปที่เราจะเข้าไปนั่นคืออำเภอวังสามหมอผ่านนิดเดียวแล้วก็จะไปต่อที่อำเภอท่ากันโทเข้ายางตลาดเป็นอำเภอต่อไปนะครับเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ดูใหม่ถ้ามีเวลาครับสวัสดีครับ